วันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือต่อท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะท่านประธานคะจากคำสั่งคณะคสช.ที่4/2559เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับของกฎกระทรวงที่มีการปล่อยเสรีนำเข้าขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษและขวดพลาสติกท่านประธานคะนั่นก็หมายความว่ากฎหมายที่ออกมานั้นทำให้ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าหรือว่าคนยากคนจนที่มีอาชีพเก็บขยะขายเศษพลาสติกก็พลอยลำบากไปด้วยค่ะจากเดิมวันหนึ่งที่เก็บเศษกระดาษเก็บเศษขยะหรือขวดพลาสติกไปขายที่ร้านขายของเก่าวันละ 3-4 ซาเล้งก็ได้เงินประมาณวันละ 3-400 บาทหรือสูงสุดก็วันละ500บาทพอที่จะมาเยียวยาค่าน้ำค่าไฟค่าส่งลูกเรียนแต่พอประกาศของรัฐบาลออกมาแบบนี้แล้วที่เคยเก็บได้วันละ 4-500 บาทก็เหลือวันละไม่ถึง100บาทก็ไม่เพียงพอในการที่จะใช้จ่ายในครัวเรือนให้ลูกหลานไปโรงเรียนหรือว่าซื้ออาหารประกอบชีวิตเพียงพอในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ฉันขอฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขณะนี้นะคะชาวบ้านแม้กระทั่งชาวรากหญ้าก็ลำบากค่ะเรื่องที่สองค่ะพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเท่าอุเทนโพธิสวรรค์นะคะเดือดร้อนเรื่องของการออกโฉนดที่ดินฉันขอฝากไปว่าขณะนี้กรมที่ดินได้ใช้ดาวเทียม RTK ในการที่จะออกสำรวจที่ดินจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าการใช้ดาวเทียมสำรวจนั้นยังไม่สามารถทั่วถึงเพราะว่ากรมที่ดินได้สั่งการมาจากส่วนกลางไม่ได้เข้าใจปัญหาแล้วก็พื้นที่ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนค่ะขอฝากกรมที่ดินได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับต่อไปนางสาวพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลครับ